ะแบบนี้เลยขอบคุณมากทุกคนมาพัดลมก็ไม่เปิดลูกพี่แพ้พัดลมพัดลมเปิดก็ได้เบาๆขอบคุณไอ้กระหมิ่งมากลูกไปกูไนสวัสดีจ้ะทุกคนจ๋าฝากอยู่แค่แชร์ลงไลน์แอดนะลูกใครที่ยังไม่หลับเราก็จะได้เจอกันนะคะส่วนใครหลับไปแล้วเนี่ยไม่เป็นไรเลยลูกเรามาฟังกันย้อนหลังได้เนาะปาตี้ยังไม่นอนนะคะแม่จะเล่าอะไรให้ฟังนะคะก่อนนอนค่ำคืนนี้ที่มันจะเป็นประโยชน์กับพวกเราหลายๆคนมากๆเลยนะคะสุดยอดสวัสดีลูกนะคะใครมาเนี่ยจริยานะคะนวลจันทร์พัชนันเสียวัฒนะคะลูกเสียวัฒเมื่อวานเพิ่งเจอกันเนาะสุดยอดเลยมั้ยหลังจากมาร์คหน้าทองคำไปแล้วเจี๊ยบบอกสวยจังค่ะเอลซ่าควีนเอลซ่าเธอยังไม่นอนปาติสบอกเมื่อกี้นี้กำลังดูไลฟ์แม่ย้อนหลังเลยครูอลิงก็ยังไม่นอนนะคะโอเควันนี้จิตใต้สำนึกแม่มารู้สึกว่าคนที่เพจแม่ต้องได้ประโยชน์อะไรบางอย่างนะคะแล้วมันเหมือนกับแม่มีพันธสัญญากับตัวเองหลายๆสิ่งหลายอย่างเนาะก็จริงๆเนี่ยคือขึ้นบ้านไปแล้วแล้วก็กำลังเนี่ยหนูเห็นไหมแม่อยู่ในชุดคลุมอาบน้ำและเห็นไหมลูกหนูเห็นไหมแม่อยู่ในชุดคลุมอาบน้ำแล้วแต่มันมีบางอย่างอะที่มันแบบจับตัวเองได้อย่างทันเวลามากแล้วก็รีบทำกระบวนการบางอย่างกับตัวเองอะแล้วก็รู้สึกเลยว่าอ๋อทำไมมันต้องเกิดเรื่องนี้เพื่อให้ฉันได้มาสอนคนเรื่องนี้นี่เองอะหรอโคตรสุดยอดเลยอะรู้สึกขนลุกมากแล้วก็รู้สึกว่าคือถอดเสื้อผ้าแล้วนะคะกำลังจะแบบว่าล้างหน้าแล้วเนี่ยถอดตุ้มหูถอดนาฬิกาถอดแหวนอะไรหมดแล้วแล้วว่าเฮ้ยขอบคุณมากเลยอ่ะโอ้มันเป็นแบบนี้นี่เองนะคะก็เลยนี่แหละนะคะรู้เลยทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นนี่มันยอดเยี่ยมจริงๆนะคะก็ถือโอกาสต้องมาไลฟ์พวกเราเลยนะลูกโห400คนยามเที่ยงคืนยอดเยี่ยมมากจริงๆทุกคนเมจิบอกแม่จ๋าของลูกสวยมากขอบคุณลูกชายตั้มสวัสดีค่ะอ่ะสวัสดีทักทายแล้วก็แชร์ไลฟ์กันไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวแม่จะเล่าเรื่องอะไรบางอย่างให้กับลูกฟังในค่ำคืนนี้โอเคไหมคะและแม่เชื่อว่าไลฟ์วันนี้มันจะโคตรเป็นประโยชน์สุดๆกับเราทุกคนเพราะมันเป็นสิ่งที่แม่เพิ่งได้เรียนรู้สดๆเมื่อสักครู่นี้เลยโอ้โหมันสุดยอดมากจนขนาดที่ว่าต้องไลฟ์เลยอะเปิดกล้องไลฟ์เลยอะขออนุญาตใส่ชุดคลุมอาบน้ำมาไลฟ์นะคะแล้วก็ม้วนผมขึ้นแบบนี้นะคะโอเคไหมลูกโอเคไหมเบกกี้ยังไม่นอนนะคะลูกนกนะคะบอกเมื่อเช้ามาสหน้าแล้วหน้าเยินจากนั่งเครื่องหน้าใสชุ่มชื่นมากนะคะครูอลิงลูกมิ้นนะคะเกศรเสียวัฒน์บอกว่าแชร์แล้วครับลูกหนึ่งบอกแม่สวยขอบคุณลูกรุ่งเรืองศรีวรานะคะสุดยอดนะคะมาวันนี้จับเวลาเลยนะคะแม่จะอยู่กับพวกเราเนี่ยประมาณสักครึ่งชั่วโมงโอเคไหมบัวจ๋าสวัสดีจ้าบัวบอกแชร์ลงกลุ่มแล้วโอเคครูแชร์ด้วยดีกว่าเนอะใครที่เขายังไม่หลับเขาก็อยู่กับเรานะคะส่วนใครที่หลับไปแล้วลูกๆแม่เขามาดูย้อนหลังตอนเช้ากันอยู่แล้วโอเคไหมอ่ะแชร์ก่อนแล้วเดี๋ยวแม่จะไลฟ์บอกเลยว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่คนรวยคนสำเร็จเขาทำกันก่อนนอนและถ้าลูกรู้ความลับวันนี้ชีวิตลูกอ่ะจะเปลี่ยนไปตลอดการทุกวันเลยในฐานะที่แม่ประสบความสำเร็จในชีวิตสูงมากและมีพันธสัญญาอะไรบางอย่างกับชีวิตตลอดเวลานะคะเพราะฉะนั้นวันนี้มันเกิดการเรียนรู้ขึ้นมาทันทีทันใดแล้วก็อยากแบ่งปันกับพวกเราทุกคนตรงนี้เลยโอเคไหมสวัสดีลูกชนิดาครูแอลมาร์คหน้าสุดยอดลูกๆฉันในแบริเซตไม่พูดอะไรเลยนอกจากเรื่องมาร์คหน้านะคะมาแอนแม่มาดึกใช่ไหมแล้วลูกหลับยังล่ะนะคะแชร์ก่อนเดี๋ยวแม่แชร์ด้วยโอเคพวกเราแชร์ก่อนแล้วแม่การันตีว่าวันนี้ไลฟ์วันนี้จะทำให้พวกเราอะตื่นรู้อะไรบางอย่างแล้วชีวิตเราอะจะไปข้างหน้าอีกระดับและอีกระดับนึงเลยนะคะอ่ะแชร์ก่อนเนาะช่วยกันแชร์คือใครที่เขายังไม่หลับเขาก็มาเจอเราลูกส่วนใครที่เขาเข้านอนไปแล้วหลับไปแล้วพรุ่งนี้เช้าเขาก็มาย้อนดูเราโอเคไหมนะคะมาเฮ้ครูเมจิกนะคะครูสวยมากเราใช้มาร์คโอเคค่ะนี่คือจะเข้านอนแล้วล่ะนะคะอิสรีลูกยังไม่นอนหรออิสรีจ๋าวันนี้ครูอิสรีก็ทำงานนะคะทั้งวันเลยเนาะมาที่ออฟฟิศแม่นี่แหละอิสรีลูกยังไม่นอนหรอ
วัชรพรสวัสดีจ้าอ่ะแชร์ก่อนแชร์ก่อนอุ้ยหรือไม่ต้องขอตัวช่วยหนิวจ๋าไอช่วยแชร์ลงกลุ่มกูด้วยลูกได้เนาะขอบคุณจ้ะไอกดน้ำแข็งไอจะกินอะไรอ่ะเน็ตมันช้าไอพี่ว่าจะแชร์จากในคอมแต่ว่าเน็ตมันช้าอ๋อมันไปกดติดอันนู้นไม่เป็นไรอ่ะเริ่มเลยไหมลูก700คนแล้วสุดยอดคุณหนึ่งบอกมาร์กหน้าสุดยอดจริงลูกไม่แต่งหน้าเลยชอบหน้าสดตัวเองมากจ้าที่รักนะคะทุกคนพูดถึงมาร์กนะคะทุกคนจะมาร์กอะไรแม่นะคะมาร์กทองคำอันนี้นะคะแม่เพิ่งเปิดตัวสินค้าตัวใหม่ตัวนี้มาร์กทองคำนะคะเรามาคุยกันก่อนแม่อยากสอนมากๆนะคะในเรื่องราววันนี้ที่แม่ได้เรียนรู้นะคะนัชชันแม่นี่แหละจะขอชมลูกเลยวันนี้ลูกทำสีผมสวยมากนะคะแม่ชอบมากนะคะมาพร้อมยังพร้อมยังพร้อมยังลูกพร้อมยังคะพร้อมไหมพร้อมไหมนะคะจัดหน้าแต่งหน้าจัดเต็มเพราะว่าอะไรรู้เปล่าเพราะว่าเพิ่งทำงานเสร็จเพิ่งอัดคลิปนะคะกับลูกศิษย์เสร็จนะคะทีแรกก็คือว่าโอเควันนี้ไม่มีการไลฟ์แล้วแต่ลึกๆในใจอ่ะมันตั้งใจไว้ตั้งแต่ตอนเย็นที่ไปกินข้าวที่อะไรแล้วแหละนะคะว่าเฮ้ยเดี๋ยวมันจะมีการไลฟ์ที่หน้าเพจแต่ว่าเราก็ทำงานอย่างอื่นจนไม่ได้แบบว่ามาไลฟ์เนาะคือมันเริ่มต้นเดือนใหม่แล้วแม่สอนคอร์ส21วันเสร็จแล้วเนาะแม่ก็ตั้งใจว่าจะมาไลฟ์สอนลูกๆแล้วก็ให้คุณค่าที่เพจเนี้ยนะคะโอเคเพราะเพจนี้แม่รักมากแม่สร้างมา4ปีจะ5ปีแล้วเนาะนะคะก็เดือนนี้เราก็จะมาสอนกันรัวๆที่หน้าเพจนะคะมาแบบว่าโคชชิ่งให้พวกเราสำเร็จมั่งคั่งร่ำรวยไปด้วยกันนะอ่ะเริ่มต้นอย่างนะคะเริ่มต้นอย่าง800คนเลยเหรออ่ะแชร์ลงกลุ่มแล้วนะสุดยอดวันเบิกบานกับวันสุขใจบอกโชคดียังไม่ได้นอนได้ดูสดนะครับโอเคแจ๋มลูกถึงบ้านแล้วอ่ะคุยสลีขาถ้าหนูอ่ะนอนแล้วลูกนอนเลยลูกค่อยมาดูย้อนหลังพรุ่งนี้อิสรีนะคะเขาเป็นอะไรนะเหมือนกับเม็ดเลือดขาวต่ำตั้งแต่เด็กๆแล้วต้องไปพักผ่อนนะลูกนะอ่ะโอเควชิระวอลลิสนะคะแชร์แล้วนะโอเคแม่เริ่มไลฟ์เลยไหมนะคะพวกเราตื่นรู้ตรงไหนแชร์ไปรัวๆแม่จับเวลานิดนึงตอนนี้แม่ทักทายพวกเราไป7นาทีแล้วเราจะอยู่กันแค่ครึ่งชั่วโมงหรือ30นาทีเท่านั้นนะคะสิ่งนึงที่แม่ทำอัตโนมัติครูรุ้งทำอัตโนมัตินะทุกวันเป็นเวลาโอ้ไม่รู้นานขนาดไหนแล้วนะคะมันเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆคือทุกๆวันนะคะเราไปเจอเรื่องอะไรเรื่องทั้งดีเรื่องทั้งไม่ชอบใจเรื่องที่ทำให้เรามีความสุขเรื่องที่ทำให้เราทุกข์ใจนะทีเนี้ยค่ะมันมีกฎเหล็กสำคัญกฎหนึ่งข้อหนึ่งเลยและมันเป็นเวลาสำคัญแห่งจิตวิญญาณของเรามากๆคือในเวลาก่อนเข้านอนก่อนเข้านอนคนสำเร็จคนร่ำรวยเขาจะทำสิ่งนี้ครูการันตีจากผลลัพธ์ที่ครูทำมาตลอดชีวิตแล้ววันนี้ครูตั้งใจเอามาแบ่งปันให้กับเราทุกคนโอเคไหมลูกคนเล็กบอกว่าออฟครับน้องใหม่แชร์แล้วครับออฟน่ารักมากนะคะอ่ะคุยสลีบอกจริงคิดถึงนะคะทำไมหน้าแม่มันถึงได้แบบว่ามืดไปนิดนึงใช่ป่ะเพราะเราเปิดไฟข้างหลังสว่างเนาะเอาเปิดไฟสองหน้านิดนึงสิโอเคอ่ะพร้อมฟังยังพร้อมฟังกฎเหล็กที่สำคัญที่คนรวยและคนสำเร็จเนี่ยเขาต้องทำก่อนนอนยังพร้อมยังฟังไลฟ์สดครั้งแรกเลยเค้กสุดยอดนะคะเจ้าของเฟซสวยนะคะอันนี้ต้องเป็นคนใหม่แน่เลยนะคะไม่อ่านเม้นนะปิดแล้วจะฟังครูฮะโอเคลูกอ่ะฟังครูนะลูกขอบคุณมากอ่ะครูการันตีนะคะดูสดครั้งแรกวาสนาสุดยอดนะคะครูรู้ว่าทุกครั้งที่ครูไลฟ์เวลาดึกๆหรือไลฟ์เวลาเช้าๆไลฟ์เวลาเที่ยงๆไลฟ์เวลากลางวันครูจะได้เจอลูกศิษย์ใหม่ครูจะได้เจอลูกศิษย์ที่เราไม่ได้เจอกันในช่วงเวลาปกติเสมอเลยนะคะแล้วคืนนี้ก็เป็นอีกคืนหนึ่งที่ครูมีพันธสัญญาอะไรบางอย่างกับที่หน้าเพจของครูแล้วครูก็มานะและครูเล่าให้ฟังก่อนหน้านี้ค่ะครูสัญญาคือครูวันนี้ครูคุยกับลูกศิษย์ว่าเดี๋ยวถ้าวันนี้ครูไม่ได้มาไลฟ์ที่หน้าเพจจะให้ลูกศิษย์ครูมาไลฟ์ที่หน้าเพจอยากจะให้เขาแบบได้แบ่งปันอะไรดีๆกับพวกเราเนาะนะคะสุดท้ายทำงานกันไปอัดคลิปกันเสร็จจนเที่ยงคืนแล้วนะคะเขาก็แบบเอ้ยดึกแล้วอะไรเงี้ยไม่อยากจะไลฟ์นะคะแต่เราอะรู้สึกว่าเราอะหัวใจเราอะมันส่งแรงสั่นสะเทือนไปแล้วว่าวันนี้มันจะไลฟ์
เนาะแล้วก็เฮ้ยมันก็ต้องมาไลฟ์นะคะแต่พอลูกศิษย์เขาแบบว่าเฮ้ยจะกลับไปแล้วทีแรกเขาบอกว่าเขาจะมาไลฟ์นะคะกับครูไลฟ์ให้ครูที่หน้าเพจนี่แหละนะคะครูก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราใช้พลังในการอัดคลิปไปเยอะแต่สุดท้ายก็คือมันก็บังคับใจใครไม่ได้เลยเนาะทุกคนก็แบบกลับกันไปเนาะแล้วครูก็มีความรู้สึกแบบขัดเคืองใจขึ้นมาฟังให้ดีนะลูกครูมีความรู้สึกแบบไม่ถูกใจรู้สึกแบบคือเฮ้ยทำไมพูดแล้วไม่ทำอะไรเนี่ยนะฮะใจครูมันรู้สึกแบบครูไม่โอเคมากนะคะแล้วครูก็คือมันเป็นลูกศิษย์ที่สนิทกันด้วยครูก็บอกเขาว่าเฮ้ยพูดแล้วไม่ทำไม่โอเคเลยนะแล้วเขาก็พูดว่าโอเคแบบจะช่วยจะแบบจะมาไลฟ์ที่หน้าเพจอะไรเงี้ยครูบอกมันไม่ใช่แล้วคือโฟลว์อ่ะคือคนเรามันต้องใช้หัวใจทำอะไรบางอย่างแต่พอใช้หัวสมองคิดอ่ะแล้วมันปิดสวิตช์หัวใจอ่ะต่อให้เขามาไลฟ์อ่ะคนก็จะไม่ได้ประโยชน์จากสิ่งที่เขาไลฟ์เพราะเขาใช้สมองเขาไม่ได้ใช้หัวใจครูเป็นคนที่ทำสิ่งต่างๆครูใช้หัวใจนำอย่างอื่นมันจะตามมาทีหลังเองและมันเป็นแบบนี้เสมอและทุกๆครั้งที่เราใช้หัวใจนำเราจะขยายตัวเราไม่รู้หรอกว่ามันอะไรมันจะเกิดขึ้นแต่เราจะได้อะไรทุกครั้งจากการที่เราลงมือทำทีนี้ครูก็รู้สึกครูเล่าให้เราฟังจากประสบการณ์จริงของครูเลยนะคะไม่มีหมกเม็ดเลยครูหัวใจเต้นแรงมากแล้วครูก็รู้สึกแบบเฮ้ยเขาพูดแล้วเขาไม่ทำนึกออกไหมแต่เราได้ทำงานบางอย่างให้เขาตามที่เราสัญญาอัดคลิปกับเขานะคะทีนี้มันก็เลยมีความรู้สึกว่า1ครูได้เรียนรู้ว่าเราฝากอะไรกับใครไว้ไม่ได้เลยเราต้องรับผิดชอบตัวเอง 100% ฟังให้ดีนะลูกอย่างที่2ครูจับอารมณ์ตัวเองได้ว่าครูหงุดหงิดแล้วครูไม่พอใจครูไม่มีความสุขใจแล้วครูใส่ชุดคลุมอาบน้ำแล้วเนี่ยครูกำลังจะแบบไปอาบน้ำแล้วแล้วครูก็จับอารมณ์ตัวเองได้เลยว่าเฮ้ยเรากำลังหงุดหงิดเรากำลังไม่พอใจเรากำลังรู้สึกแย่เรากำลังรู้สึกไม่ดีแต่เนี่ยในอีก1ชั่วโมงข้างหน้าเราต้องเข้านอนมันจะน่ากลัวขนาดไหนถ้าเราเข้านอนนอนหลับด้วยความรู้สึกแบบนั้นแล้วหลับไปทุกคนเข้าใจไหมคะเมื่อกี้ครูจับตัวเองได้เลยว่าครูรู้สึกไม่พอใจครูรู้สึกหงุดหงิดนะคะคือวันนี้มันยอดเยี่ยมมาทั้งวันเลยเก็ตไหมลูกแล้วครูก็หงุดหงิดไม่พอใจคือช่วงเวลาแค่แป๊บเดียวเลยมันจะทำลายวันที่ยอดเยี่ยมทั้งวันวันนี้ของครูครูไม่ยอมชีวิตครูยิ่งใหญ่กว่าไอ้ความรู้สึกกระจอกแบบนี้เชื่อไหมครูไม่ยอมมันวันนี้ของครูยอดเยี่ยมทั้งวันครูเปิดเพลงคลาสสิกครูเต้นรำครูไปกินข้าวกับลูกศิษย์ครูเต้นอยู่กับลูกศิษย์ครูเต้นครูมีความสุขวันนี้ครูประชุมงานที่จะจัดงานเปิดตัวมาร์คทองคำในวันที่18เดือน8ครูครีเอทงานอะไรเยอะแยะไปหมดครูมีความสุขมากแต่สุดท้ายตอนเที่ยงคืนเนี่ยครูกลับรู้สึกแย่รู้สึกไม่ดีรู้สึกผิดหวังโอ้ครูเพิ่งจบจากการสอนคอร์ส21วันเปลี่ยนพลังงานเปลี่ยนโชคชะตาชีวิตครูเปลี่ยนโชคชะตาชีวิตทุกคนด้วยนะคะคอร์สชื่อว่า21วันเปลี่ยนพลังงานเปลี่ยนโชคชะตาชีวิตและครูสั่งการบ้านให้ลูกศิษย์ของครูพล็อตกราฟอารมณ์ทุกวันแล้วคุณรู้ไหมสิ่งใดก็ตามที่ครูบอกให้คนอื่นทำครูทำด้วยคุณเก็ตไหมคะครูเดินขึ้นห้องนอนกำลังจะอาบน้ำแล้วครูจับอารมณ์ตัวเองได้แล้วเราต้องพล็อตกราฟอารมณ์ในวันนี้ของเราก่อนนอนโหครูบอกเราเลยนะลูกจริงค่ะครูอ้อยบอกเข้าใจเลยค่ะแม่นัทชันบอกวันนี้โชคดีจังเข้ามาฟังแม่วชิระบอกโฟดีมาทั้งวันจะเสียตอนก่อนนอนไม่ได้ถูกต้องวันนี้เป็นวันที่ยอดเยี่ยมมากๆของครูรุ้งตั้งแต่ตื่นนอนลืมตามาตอนเช้าวันนี้ทีมงานที่อยู่ใกล้ครูลูกศิษย์ที่อยู่ใกล้ครูเขารู้เลยว่าแม่เต้นอ่ะแม่มีความสุขอ่ะแต่ก่อนนอนกับเจอเรื่องท้าทายสุดๆ
ครูรู้เลยค่ะโอ้โหแค่ชั่วเวลาแป๊บเดียวฉันจะไม่ยอมให้มันมาทำลายวันทั้งวันที่ยอดเยี่ยมของฉันเด็ดขาดครูจัดการเคลียร์สภาวะใจเคลียร์สภาวะอารมณ์ตัวเองทันทีและใส่ชุดคลุมอาบน้ำลงมาเล่าเรื่องนี้ให้กับเราทุกคนฟังค่ะตอนนี้เที่ยงคืนครึ่งเราอยู่กัน 1,124 คนครูจะบอกแบบนี้นะลูกถ้าวันทั้งวันมันมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นกับหนูมีเรื่องยอดเยี่ยมมีความสุขใจมีเรื่องที่ทำให้หนูขอบคุณและหนูรู้ตัวว่าหนูอารมณ์ดีแบบติดโฟลว์แล้วคือหนูเป็นว่าวอะที่มันขึ้นติดลมบนแล้วอะแล้วปรากฏว่าอยู่ดีๆช่วงเวลาสุดท้ายสุดของวันที่แม่สอนพวกเราเสมอว่าเตียงนอนเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์จำได้ไหมคะเราไม่ควรเอาเรื่องลบๆความรู้สึกลบๆความรู้สึกแย่ๆความรู้สึกไม่ดีเอาขึ้นเตียงนอนด้วยจำได้ไหมคะครูแอนนี่บอกหนูเพิ่งอบกอดขอบคุณตัวเองวันนี้แม่คุยกับแอนนี่มีความสุขมากนะลูกเนาะวันนี้มันเป็นวันที่มีความสุขจริงๆของแม่มากๆนะคะพรุ่งนี้ต้องเป็นวันที่ดีของหนูเพราะได้ฟังคลิปครูรุ้งก่อนนอนเย่และลูกเชื่อไหมลูกว่าบอกลูกเพิ่งไลฟ์จบค่ะแม่วันนี้เป็นวันที่ยอดเยี่ยมมากๆสุดยอดเจ้ารัฐบอกว่าหนูไม่เคยรู้เลยว่าต้องจับอารมณ์โอ้โหคืนนี้มันโคตรดีมากๆเลยค่ะแม่หนูได้มาฟังแม่โค้ชอุ๋มบอกเมื่อวานโฟลอุ๋มพีคมากแม่คะวันนี้หนูหงุดหงิดอารมณ์เสียมากไม่ค่อยมีเรื่องยอดเยี่ยมเลยค่ะเจ้าก็กนกระดางั้นวันนี้ลูกมาฟังคลิปนี้ของแม่ไม่มีอะไรบังเอิญครูนัทบอกพีคมากครูเมจิบอกจำได้พิมพ์นิสาบอกขอบคุณครูรุ้งที่มาปลดล็อกเพนพิชาบอกจำได้ค่ะเวลาอยู่บนเตียงเราต้องมีความสุขลูกนุชบอกเก็ตเลยค่ะการบอกอย่าเอาพลังลบขึ้นเตียงนอนลูกแมรี่จากแทนซาเนียนะคะนุชบอกตื่นแล้วตื่นอีกนะคะอ่ะครูจะบอกแบบนี้ครูล้างอารมณ์ตัวเองทันทีแค่ดีดนิ้วครูเปลี่ยนอารมณ์ตัวเองดีดนิ้วแล้วล้างอารมณ์ตัวเองทันทีเลยค่ะก่อนนอนถ้ามีบางสิ่งบางอย่างติดค้างจิตใต้สำนึกที่หมดพลังแล้วจิตใต้สำนึกที่เหมือนกับพลังอ่อนลงจิตใต้สำนึกที่เหมือนกับว่าแบตเตอรี่ในตัวจิตตัวในของเราอ่ะมันค่อยๆจะหมดแรงแล้วลูกเก็ตใช่ไหมก่อนที่เราจะหลับเราจะค่อยๆแล้วก็นอนลงไปถ้าเราสะสมความรู้สึกสุดท้ายเป็นความรู้สึกแย่ๆก่อนขึ้นเตียงนอนคืนนี้จิตใต้สำนึกของเราทั้งคืนจะเกาะพลังงานลบและจะดึงดูดสิ่งลบๆสิ่งแย่ๆเข้ามาในชีวิตเราในวันรุ่งพรุ่งนี้แน่นอนทันทีที่ตื่นมาจะได้ฟังข่าวร้ายทันทีที่ตื่นมาตอนเช้าจะรู้สึกแย่จะรู้สึกเหนื่อยจะรู้สึกเพลียเพราะจิตใต้สำนึกหลับลงไปด้วยอารมณ์ลบๆด้วยความรู้สึกลบๆจิตใต้สำนึกจะส่งสัญญาณเป็นแรงสั่นสะเทือนกระเพื่อมแบบนี้ตลอดทั้งคืนเป็นวัฏจักรของคลื่นความรู้สึก8ชั่วโมงที่เรานอนหลับไปครูบอกเลยนะคะมันโคตรไม่คุ้มค่าถ้าวันนี้ทั้งวันของเราชีวิตเราดีมาตลอดอย่าอนุญาตให้คลื่นพลังงานลบๆมาทำร้ายวันที่ยอดเยี่ยมทั้งวันของเราและต่อให้วันนี้ลูกศิษย์ครูบอกว่าวันนี้ไม่มีเรื่องดีๆเอาซะเลยในท้ายที่สุดลูกอยากรู้ไหมว่ามันมีความลับหนึ่งอย่างที่สามารถล้างวันแย่ๆล้างอารมณ์แย่ๆล้างสิ่งแย่ๆที่ลูกได้รับมาในวันนี้ล้างให้หมดสิ้นหมดมนทินจากดวงจิตของลูกและพรุ่งนี้จะมีข่าวดีจะมีเรื่องดีๆจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับลูกเพราะลูกชนะมัน
อย่างคืนเนี้ยแม่รอดแล้วนะแม่จับอารมณ์ตัวเองทันแม่รู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับดวงจิตของแม่รู้ว่ามีแรงสั่นสะเทือนลบๆเกิดขึ้นและแม่จับมันทันวันนี้แม่รอดอีกหนึ่งวันชนะอย่างสวยงามอีกหนึ่งคืนโคตรบอกตัวเองเลยว่าขอบคุณนะขอบคุณการฝึกฝนขอบคุณการลงมือทำแบบนี้ทุกๆวันขอบคุณที่เราเจรนายตัวเองทุกๆวันขอบคุณที่เราฝึกฝนตัวเองทุกวันจนจิตตัวรู้มันจับอารมณ์ความรู้สึกได้ทันเวลาไม่งั้นคืนนี้ตายอย่างเครียดเข้าใจยังโค้ชว่าบอกแชร์แชร์แชร์จ้ะทุกคนนะคะโอเคไหมลูกโอเคเนาะนะคะคุณแอนนี่บอกรักแม่จังนะคะลูกฝนบอกว่าสาธุขนลุกไปทั้งตัวกราบครูรุ้งนะคะอ่ะโอเคงั้นอยากรู้ไหมว่าอะไรที่จะลบล้างคลื่นพลังงานลบๆที่เราประสบมาในวันนี้ได้จะบอกให้พร้อมไหมคะเนมบอกผมจับทันครับครูแต่ไม่หายครับมันหม่นๆครับเนมโคตรสุดยอดสักกี่คนคะที่จะพิมพ์แบบที่เนมพิมพ์ผมจับทันครับครูแต่ไม่หายครับมันหม่นๆครับเนมคุณยอดเยี่ยมมากเนมครูจะบอกแบบนี้นะทันทีที่เนมจับตัวเองได้และทำกระบวนการสำคัญนี้พร้อมยังพร้อมฟังยังรอดตามแม่คืนนี้อารมณ์ดีกว่าเดิมก่อนนอนโอ้น่ารักมากครูใช้วิธีการเปลี่ยนความหมายจดค่ะเราต้องจดค่ะครูรุ้งใช้วิธีการเปลี่ยนความหมายของสิ่งที่เกิดขึ้นหรือรีเฟรมเรียกว่ารีเฟรมมิ่งเทคนิคค่ะเปลี่ยนความหมายทันทีกับเรื่องที่เราประสบค่ะครูเปลี่ยนความหมายเลยทันทีนะคะจากความรู้สึกลบๆแย่ๆนะคะครูเปลี่ยนความหมายเลยว่าอ๋อที่จักรวาลจัดสรรให้ฉันต้องเจอเหตุการณ์นี้ก่อนเข้านอนคืนนี้เพื่อที่ฉันจะได้มาแบ่งปันให้กับคนของฉันให้กับลูกศิษย์ของฉันให้กับคนที่เขารอคอยคำตอบนี้มาตลอดเพราะเขาก็ไม่อยากแบกเรื่องทุกข์ใจแบกพลังลบแบกคลื่นลบๆเข้าจิตใต้สำนึกเขาก่อนนอนเขาก็ไม่อยากฝันร้ายเขาก็ไม่อยากดึงดูดเรื่องแย่ๆในวันพรุ่งนี้เข้ามาเหมือนกัน reframing process นะคะฟารินาบอกเปลี่ยนความหมายเลยค่ะว่าอ๋อเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับฉันในค่ำคืนนี้เพื่อทำให้ฉันได้มาแบ่งปันได้มาปลดล็อกได้มาส่งต่อให้กับลูกศิษย์ของฉันและวันนี้มันทำให้ฉันยิ่งขอบคุณตัวเองสำหรับการฝึกฝนตัวเองคือ practice ตัวเองตลอดครูเจรนัยและครูฝึกฝนตัวเองทุกวันทุกวันทุกวันแล้ววันนี้เป็นแบบทดสอบยิ่งใหญ่สำหรับครูรุ้งค่ะเพราะมันคืออารมณ์เสียหงุดหงิดผิดหวังก่อนจะเข้านอนนี่คืออารมณ์ลบตัวพ่อตัวแม่เลยนะถ้าใครเข้ามาทันต้นไลฟ์ที่ครูเล่าเรื่องไปให้ฟังนะคะreframing process ครูเปลี่ยนความหมายอย่างที่สองครูทำไงคะครูหายใจเข้าลึกมากตอนที่เราแบบโกรธหงุดหงิดเสียใจผิดหวังให้สังเกตจังหวะการเต้นของหัวใจเราค่ะเราจะสูบฉีดแรงเวลายิ่งเราแบบผิดหวังเสียใจโกรธหงุดหงิดรำคาญใจเราจะเต้นแรงมากมันจะพึบร่างกายเรากำลังหลั่งสารแย่ๆออกมาแล้วอะแล้วหัวใจเรากำลังสูบฉีดเลือดแบบเต้นแรงมาก
ทันใดนั้นสิ่งที่เราต้องทำทันทีคือสูดลมหายใจเข้าออกอย่างลึกยาวช้าเพื่อเรียกสติตัวเองกลับมาและเพื่อเป็นสัญญาณว่าเรากำลังกลับเข้ามาควบคุมโชคชะตาชีวิตของเราเองอย่าง 100% อีกครั้งไม่มีสิทธิ์ที่จะมีใครหน้าไหนหรือเหตุการณ์ใดที่จะเข้ามาทำร้ายวันดีๆของเราได้ฉันไม่อนุญาตสูดลมหายใจลึกๆยาวๆเพื่อเป็นสัญลักษณ์บอกกับจิตใต้สำนึกว่าฉันกำลังกลับเข้ามาควบคุมโชคชะตาชีวิตด้วยตัวฉันเองอย่าง 100% ฉันไม่อนุญาตให้ใครหรือเหตุการณ์ใดเข้ามาทำร้ายวันที่ยอดเยี่ยมของฉันและฉันให้อภัยทุกสิ่งทุกอย่างให้อภัยผู้คนให้อภัยเรื่องราวให้อภัยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับฉันทันใดนั้นน่ะตัวรู้ที่ถูกฝึกฝนมาอย่างดีกลับสว่างและผุดขึ้นมาอีกครั้งทันทีเป็นสัญญาณตอบรับคลื่นที่เราส่งแทงเข้าไปเราส่งคลื่นไปเขาส่งคลื่นมาตอบรับทันทีที่จิตเขาโล่งว่างเบาให้อภัยเราเห็นไหมคะทุกวันเรากำลังเติบโตเรียนรู้และเอาชนะหัวใจตัวเองตามครูทันไหมสุดท้ายครูพูดเสมอขอโทษให้อภัยฉันนะขอบคุณมากๆฉันรักเธอขอโทษให้อภัยฉันนะขอบคุณมากๆฉันรักเธอคุณต้องบอกแบบนี้กับตัวเองค่ะเป็นการล้างพลังงานลบๆและทันทีที่คุณให้อภัยและคุณรู้ว่าคุณกลับมายึดครองอาณาจักรชีวิตอาณาจักรโชคชะตาคุณได้อีกครั้งนึงวันนี้คุณสอบผ่านไปอีกวันนึงแล้วกูสอบผ่านไปอีกวันนึงแล้วไม่งั้นวันนี้ถ้ากูสอบตกก่อนนอนคืนนี้ไม่รู้เลยว่าจิตใต้สำนึกกูจะเก็บค้างอารมณ์อะไรออกไปกูจะฝันร้ายแค่ไหนแล้วพรุ่งนี้เช้ากูจะต้องดึงดูดเรื่องอะไรเข้ามาเนี่ยโคตรน่ากลัวค่ะและเพลงนี้ก็ดังขึ้นเพื่อที่จะส่งพวกเราทุกคนเข้านอนในค่ำคืนนี้ใครบ้างที่ได้เรียนรู้เรื่องราววันนี้จากชีวิตครูรุ้งที่เอามาแบ่งปันให้กับพวกเราบ้างปูเป้บอกให้อภัยแม้กระทั่งศัตรูปูเป้ยอดเยี่ยมมากยอดเยี่ยมมากยอดเยี่ยมมากอ่ะความลับสำคัญก่อนครูจะไปอาบน้ำนะคะอ่ะครูรู้เลยว่าเดี๋ยวครูเข้าห้องอาบน้ำทันทีที่ครูเอาฝักบัวขึ้นแล้วเอาน้ำลาดรถตัวครูเอง
ครูจะชำระล้างทั้งสิ่งสกปรกที่เกาะร่างกายครูและครูกำลังจะชำระล้างจิตใจที่หม่นหมองของครูด้วยเช่นกันการอาบน้ำคืนนี้จะเป็นการอาบน้ำที่ศักดิ์สิทธิ์มากๆพวกเราเข้าใจไหมคะครูสอนสิ่งนี้ให้กับลูกศิษย์ในคอร์ส21วันเปลี่ยนพลังงานเปลี่ยนโชคชะตาชีวิต21วันที่ครูสอนถ่ายทอดโคชชิ่งและเทรนนิ่งลูกศิษย์ครูติดต่อต่อเนื่องกัน21วันสุดท้ายครูเองก็ทำสิ่งนั้นกับชีวิตครูเสมอเช่นเดียวกันค่ะโอเคไหมยินดีมากจ้าวิญญาดาวบอกวันนี้ดาวสอบผ่านจิ๊กบอกเข้าใจค่ะขอบคุณนะคะยินดีที่สุดเลยซุปตาดาวนะคะยอดเยี่ยมมากนะคะและสำหรับคอร์ส21วันเปลี่ยนพลังงานเปลี่ยนโชคชะตาชีวิตนะคะที่ครูรุ้งสอนติดต่อต่อเนื่องกัน21วันไม่เว้นวรรคและโคตรปลดล็อกสุดๆนะคะตอนนี้ราคาอยู่ที่ 25,900 บาทนะคะพวกเราสามารถลงเรียนได้21วันโคตรพีคโคตรสุดยอดโคตรคุ้มค่าและเราจะได้พบกับเวิร์กช็อปมากมายในคลาสเรียนออนไลน์คลาสนี้นะคะคลาสนี้แบบ300กว่าคนนะที่อยู่ในคลาสทรงพลังสุดๆไปเลยครูอ้อยบอกคอร์ส21วันใครยังไม่ลงบอกเลยไปเรียนนะคะคุ้มสุดๆขอบคุณครูอ้อยลูกมีคลิป21วันของครูรุ้งไหมคะครูรุ้งสอนมาน่าจะเป็นพันวันแล้ว มีแต่คลิปพันวันของครูรุ้งเอาไหมคะคลิปฟรี 1,000 วันนะคะวันละ1ชั่วโมงที่หน้า Facebook ครูรุ้งหน้าเพจเนี่ยแหละค่ะไปย้อนหลังไล่ดูได้เลยค่ะนะคะแล้วก็คอร์ส21วันเปลี่ยนพลังงานเปลี่ยนโชคชะตาชีวิตเป็นคอร์สออนไลน์นะคะเสียดายจังมาไม่ทันไม่เป็นไรลูกดูย้อนหลังนะคะครูกบทองพูนพิมพ์ให้นะคะใครจะลงเรียนไปลงเรียนที่ LINE @ครูรุ้งมีแอดด้วยนะคืนนี้แอนได้ทำข้อสอบของครูผ่านแล้วค่ะแอนดีใจด้วยคุยสรีบอกคอร์ส21วันใครได้เรียนชีวิตไม่เหมือนเดิมแน่นอนนะคะไปค่ะนะคะกู๊ดไนท์ทุกคนรักพวกเรามากๆเลยนะคะสุดยอดอะไรลูกอะไรนะอุ๊ยตายลูกคะแอดมินแม่ถึงกระเดินลงมาจากห้องนอนบอกว่าคอร์สตอนนี้ราคา 29,900 บอกราคา 25,900 ไปแล้วอ่ะครูไม่รู้เลยตอนนี้นะคะโทษทีลูกนะคะเข้าใจแล้วค่ะครูหลับแบบสมองโล่งขอบคุณครูมากนิรภาบอกทุกคนคะแก้ข่าวนะคะสรุปคอร์ส21วันของครูตอนนี้ราคา 29,900 บาททำไงดีอ่ะบอกผิดไปแล้วอะหมิวมามาเร็วมาเร็วนี่ค่ะแอดมินครูวิ่งลงมาจากข้างบนสภาพนี้เลยสภาพนี้เลยนะคะนี่นะคะทำไมนะแอดมินแม่บอกว่าไงนะตอนนี้ราคา2,990ให้ได้ยินแต่เสียงตอนแรกฟังไลฟ์อยู่เราบอกว่าราคา25,900วิ่งรีบวิ่งลงมาแล้วบอกว่าตอนนี้29,900แล้วนะคะขอโทษทุกคนบอกราคาคอร์สผิดนะคะแมรี่จากแทนซาเนียบอกว่าต่อให้มันเป็นราคาที่99,999บาทก็คุ้มทั้งชีวิตในคลาสเรียนคลาสนี้ลูกศิษย์ในคลาสนะคะบอกว่าต่อให้คลาสนี้ราคาเป็นแสนก็คุ้มค่ะ21วันตั้งแต่วันแรกนี่คือปลดล็อกสุดๆแล้วก็จนจบครบมันเปลี่ยนชีวิตหนูแน่นอนโอเคนะคะเพราะฉะนั้นบอกราคาผิดไปแล้วก็ให้ไปเลยแล้วกันนะคะให้ไปเลยแล้วกันแค่ไลฟ์นี้นะแยกย้ายบอกราคาผิดไปแล้วถือว่าเป็นผลประโยชน์ของพวกเธอแม่บอกราคาผิดไปแล้วขออภัย ไม่รู้เลยเพราะเราไม่ได้ตอบอินบ็อกซ์นะคะส้มโอบอกใช้ลิปสติกชมพูอะไรคะสวยมากเลยใครที่ขายลิปสติกลิชเช่นะคะครูเป็นเจ้าของแบรนด์ลิชเช่ลูกครูทำลิปสติกนะคะใครที่ขายลิปสติกติดต่อลูกส้มโอไปเลยนะคะใช้สีชมพูนี้ Liches นะคะ Pinklish ของแบรนด์ Liches แบรนด์ครูเองนะคะ
ใครที่เป็นตัวแทนแบรนด์ติดต่อคุณส้มโอไปด้วยขอบคุณหมิวมากลูกขอบคุณมากสรุปนะคะคุณอรุณีอรุณีจ๋าอรุณีบอกคอร์ส27วันคุ้มมากค่ะโดยเฉพาะใครที่ชอบใช้สมองชอบมีความคิดสงสัยไม่เคยเชื่อมั่นไม่เคยไว้วางใจและเป็นพวกที่ใช้ตรรกะใช้เหตุผลในการดำเนินชีวิตและก็โดนเหตุผลและโดนตรรกะนั้นหยุดยั้งความยอดเยี่ยมของชีวิตตัวเองครูกล้าพูดนะคะคุณไปลงเรียนคอร์ส21วันเปลี่ยนพลังงานเปลี่ยนโชคชะตาชีวิตถ้าคุณใช้สมองคอร์สนี้มันจะ knock out สมองของคุณค่ะและคอร์สนี้มันจะทำกระบวนการบางอย่างกับสมองของคุณและทำให้คุณกลายเป็นนักลงมือทำใครที่ติดการลงมือทำใครที่เอาแต่เพ้อฝันจินตนาการแต่ไม่เคยเกิดการขยับขยื่นเคลื่อนไหวลงมือทำได้สักทีหรือแม้แต่คนที่ลงมือทำแล้วแต่ยังลงมือทำไม่สุดเหมือนติดขัดอะไรบางอย่างในชีวิตคุณลุงกล้าการันตีว่าคอร์ส21วันเปลี่ยนพลังงานเปลี่ยนโชคชะตาชีวิตจะทำให้คุณเกิดการลงมือทำและกลับเข้ามาเข้าใจชีวิตและจิตวิญญาณของคุณทั้งหมดตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันค่ะเพราะฉะนั้นราคาเต็ม 29,900 เมื่อกี้ตอนนี้พูดผิดไปในไลฟ์นี้ว่า 25,900 บาทเพราะฉะนั้นยกประโยชน์ให้กับไลฟ์นี้นะคะคุณหนึ่งบวรลักษ์บอกว่าเรียนออนไลน์ค่ะใช้แล้วเรียนออนไลน์นะคะเรียนออนไลน์ไม่มีวันหมดอายุนะคะจะเรียนซ้ำกี่ครั้งก็ได้จะกลับเข้าไปฟัง10รอบ20รอบ100รอบได้หมดเลยโอเคไหมคะจิรพรบอกคอร์สของแม่รุ้งดีที่สุดเท่าที่เคยเรียนออนไลน์มาค่ะรักที่สุดเหมือนได้เกิดใหม่ค่ะขอบคุณคุณจิราพรมากขออนุญาตปักหมุดไว้เลยดีที่สุดเท่าที่เคยเรียนออนไลน์มาโอ้โหนี่ถือว่าเป็นคำที่ยิ่งใหญ่มากเอาละค่ะยกผลประโยชน์นะคะให้กับทุกคนเพราะว่าพูดราคาผิดแอดมินวิ่งลงมาบอกนะคะอ่ะเพราะฉันยกประโยชน์ให้พวกคุณนะคะได้ไปในราคา 25,900 บาทเฉพาะไลฟ์นี้เท่านั้นคุณนายตายหมูสเต๊ะร้อยล้านบอกยิ่งฟังซ้ำยิ่งตื่นรู้ค่ะอ่ะไปแล้วนะคะก่อนนอนคุณจะไปมาร์คหน้าทองคำด้วยนะคะ20นาทีก่อนนอนแล้วครูก็จะนั่งสมาธิขอบคุณนั่งสมาธิขอโทษนั่งสมาธิให้อภัยนั่งสมาธิอย่างนั้นคืออะไรครูนั่งสมาธิบอกรักตัวเองแล้วก็ทำใจให้สงบว่างโล่งแล้วก็จะเข้านอนคืนนี้ด้วยความสุขใจอย่างยิ่งพร้อมกับพลังงานดีๆนะคะไปค่ะ ถ้าอยากรู้ว่ามาร์คตัวนี้ดีจริงเปล่าคุณต้องไปติดตามที่หน้า Facebook ส่วนตัวครูรุ้งเพิ่งไลฟ์โชว์มาร์คหน้าสดๆไปให้เห็นคาตาเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะมาร์คโชว์สดๆอีกนะคะพรุ่งนี้คอยติดตามนะคะ Facebook ส่วนตัวครูรุ้งครูรุ้งพิมพ์พัฒนาบ๊ายบายจ้าไปคราวนี้ไปจริงแล้วลูกกู๊ดไนท์ไปค่ะไปนอนไปนอนค่ะสิริพรบอกว่า 25,900 จะเปลี่ยนชีวิตใหม่และมันจะเป็นอย่างนั้นฝันดีจ้า Good night